วันนี้มาพาชมสวนนะครับไหนดูลูกไก่ลูกเจี๊ยบลูกเจี๊ยบมาเบิ้ลมาเร็วพาแม่ไปก่อนมาเดินมาเร็วๆมาพาแม่ดูหน่อยมานี่มาหาแม่นี่อันนี้มานี่มาเร็วๆเร็วๆพาแม่ไปชมสวนก่อนเร็วนั่นเป็นสวนมะพร้าวนะครับเดินมาพาแม่ไปหน่อยโอ้มะพร้าวออกแล้วอ้าวทิ้งกันซะงั้นออกลูกมะพร้าวแล้วนะชิบโอ้เดี๋ยวเราก็จะได้กินน้ำมะพร้าวน้ำหอมกันแล้วนะคะทุกคนนี่ป่ะอันนี้เป็นโรงมะพร้าวอากาศดีแดดเริ่มร่มแล้วนี่ต้นทุเรียนของเรานะครับเริ่มโตแล้วนี่ก็ประมาณ3ปี4ปีได้ต้นทุเรียนกิ่งก้านใหญ่อยู่นะมีลูกหรือยังยังไม่มีขี่ไปไปตลอดบรรยากาศดีนะคะนี่โอ้อันนี้มะพร้าวกำลังเกิดแล้วปลาไม่เห็นปลาบริเวณรอบสวนนะคะเฮ้ยเหนื่อยนี่พ่อกับแม่ปลูกเองทั้งหมดนะคะแล้วก็มารีวิวเฉยๆนะมันก็ด้านนู้นก็เป็นต้นทุเรียนต้นทุเรียนต้นทุเรียนแดดกำลังตกเลยอย่างสำนึกกับมือไอเดินนี่เป็นทางเดินนี่เป็นคอกหมูนะคะได้ยินแต่เสียงโอ้ตัวโตจุงเบยโอ้โหโตมากอะไรลูกอุดอุดอุดโอ้ไม่ตัวใหญ่เช่นนี้ไปดีกว่าอันนี้เป็นบริเวณรอบอีกข้างหนึ่งนะคะที่ปลูกกล้วยแม่แม่ควายไปไหนแล้วอ่ะโอ้เหมือนฝนจะตกเลยเหมือนฝนจะตกเลยนะนี่
ขอบๆนี่ก็จะเป็นกล้วยหอมทองนะคะกล้วยหอมทองเดินสมิกับเมื่อยแล้วอยู่ดีมากทุกคนพ่อกับแม่ปลูกเองหมดทุกอย่างนี้น่าจะเป็นกล้วยนี่นะคะผลผลิตนี่กล้วยเดินทั้งวันก็เดินไม่หมดหรอกเหนื่อยนี่น่าจะเป็นแผงโซลาร์เซลล์ของพ่อทำไว้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวตอนนี้เราเดินหาควายไม่เจอสงสัยไปอยู่แถวไหนนี่จะเป็นต้นมะนาวนะคะโอ้ตัวนี้มีต้นทุเรียนแซมมาอยู่ด้วยอันนี้ก็จะเป็นพริกปลูกเองนะคะเยอะแยะอันนี้ก็จะเป็นต้นทุเรียนเหมือนกันมาด้านนี้บ้างสวยจุงอันนี้ต้นทุเรียนอินดูแดงอินดูฮะ